สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนิวส์ซาวชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่14มกราคม2566นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโสภณองการนะคะพี่โสสวัสดีวันเด็กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันของเราต้องใช้เวลาให้คุ้มหน่อยนะค่ะวันของเรานี่หมายถึงทุกวันเสาร์เราเจอกันหรือว่าเป็นวันเด็กเป็นวันของเราแล้วแต่การจะตีความค่ะเนาะวันนี้ก็พี่โสได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมคะก็คึกคักนะเป็นวันเด็กปีนี้ค่ะก็มีจัดกิจกรรมกันหลายหน่วยงานเลยค่ะผมออกไปซื้อเสบียงอาหารใกล้ๆบ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนก็ในเมืองเพราะรู้วันเสาร์วันเสาร์นี่เป็นวันที่รถเยอะนะแล้วยิ่งเป็นวันเด็กด้วยเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กไปเที่ยวนะดูการแสดงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงแสนที่กองทัพอากาศก็ไปเปิดโชว์ที่นั่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจังหวัดก็คึกคักค่ะแล้วก็มีคนทดลองนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศที่ตึกไทยคู่ฟ้าใช่ไหมครับค่ะเจ้าของเก้าอี้ดูท่าทางยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะดูไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่ควรทำไมอย่าห่วงเหรอกระเด็กก็ห่วงเหรออาจจะเป็นถึงเรื่องแก้เคล็ดขัดยอกก็ได้นะเป็นเรื่องการเคล็ดเป็นมันล้างไม่ค่อยดีช่วงนี้เพราะว่าเปิดตัวก็ไม่หวือหวาวันที่9ใช่ไหมใช่ค่ะมันดูไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่มันจะดู9-9-9-9หลังด้วยถ้าไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่มันไม่ปังอ่ะมันไม่ปังค่ะนะมีคนเขาบอกว่ามันมีปรี๊ดด้วยใช่ค่ะมีคนเขาบอกว่าฤกษ์ที่ดีคือเลิกเป็นนายกเสถ่ะพี่โสเออใช่ใช่ใช่เขาแซวนะเพราะวันนั้นเห็นบอกดูฤกษ์งามยามดีใช่ไหมเออใช่ใช่เขาบอกเป็นราชาฤกษ์ใช่ไหมค่ะมันก็ใบชามันขึ้นราพอดีก็เลยเชื้อราติดใบชาก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็ทำให้ปังไงขณะอัดฉีดขณะอัดฉีดไปหัวตามข่าวแววอัดฉีดไปหัวละพันเนี่ยนะก็ยังเอาไม่อยู่ก็ยังคือก็ถูกให้มองจัดฉากตามสีธงชาติไงของแท้ก็ไม่เคยมีเท่าไหร่นักนะใช่เพราะมันไม่ใช่คนธรรมดาจู่ๆจะเดินทางไปศูนย์เศรษฐกิจได้ง่ายได้นะค่ะเดินไปก็ลำบากนั่งรถไฟฟ้าก็เสียเงินใช่ไหมใช่รถเมย์ก็ไม่ใครมีด้วยกลับบ้านก็ลำบากต่างหากฉะนั้นคนที่ไปจริงๆต้องมีปัจจัยโน้มน้าวให้ไปนะค่ะแล้วมีพาหนะรับขนส่งรถบัสหลายคันเป็นต้นค่ะที่ขนมาจากมือชนก็ 5,000 ไปแล้วโอ้โหครึ่งหนึ่งละสิครึ่งหนึ่งของที่เก้าอี้ที่เตรียมไว้นะคะแสดงว่าคือจัดตั้งหรือจัดฉากไงจัดตั้งหรือจัดฉากแสดงว่าเลิกอะไรนี่ก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับจริงๆก็คือตัวตนตัวเองจริงๆนั่นแหละที่ว่าจะขายไม่ออกอย่างไรอ่ะเนาะค่ะขายไม่ออกขายไม่ออกนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศวันเด็กปีนี้กันนะคะก็โอ้โหมีหลายๆคนออกมาพยายามที่จะเอาใจเด็กกันใหญ่เลยนะคะพี่โสวันนี้นะอันนี้เด็กจริงๆนะไม่ใช่เด็กแบบ เด็กวัยรุ่นแบบประเด็นใต้เตียงของอะไรนะยังคงวุ่นวายกันอยู่นะกับสำหรับประเด็นเรื่องของคุณปู่กับคุณหลานใช่ไหมในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอันนี้พูดถึงวันเด็กจริงๆนะเดี๋ยวจะพาไปติดตามบรรยากาศกันนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็จัดกิจกรรมกันนะคะแต่ว่าเอาที่แบบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์จริงๆของวันเด็กปีนี้แล้วก็เด็กเขาแบบรอคอยก็คือเขาไปกันที่ Safari World พี่โสเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูนะเป็นเพลงชาติฟันน้ำนมไปเรียบร้อยแล้วแล้วนี้ก็แบบตอกย้ำอีกทีนึงนะคะก็คือเพลงดูก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวก่อนเราไปดูข่าวกันอื่นๆนะคะพี่โสดูบรรยากาศอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของวันเด็กปีนี้นะคะก็คือPaper Plane นะเจ้าของเพลงชาติฟันน้ำนมทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยพี่โสได้ร้องกับเขาบ้างหรือเปล่านะดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันนะคะYeah.
ียกว่าเด็กๆนี่เขาถูกอกถูกใจกันมากนี่มีช็อตเนี่ยพี่โสดูสิตอนท่อนฮุกอ่ะส่งยังแบดเนี่ยปลาโลมานี่คือพุ่งขึ้นมาจากน้ำอ่ะแม่มันช่างจังหวะแบบเป๊ะเวอร์นี่นะแต่ก็ทั้งหมดเนี่ยนะก็สนุกสนานดีหรอกแต่ว่ามันไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงในปัจจุบันนี่ไงอ๋อค่ะของแท้มันต้องบรรดาตัวไดโนเสาร์ที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลค่ะนั่นคือสะท้อนความเป็นจริงที่สุดเลยนะว่ามันมีทั้งไดโนเสาร์ที่เป็นของเทียมแต่ว่าไดโนเสาร์ตัวเล็กๆอยู่ใต้ทำเนียบนะ อยู่ในบึงในบ่อน้ำแต่เนี่ยก็คือนั่นไดโนเสาร์เล็กๆที่เป็นตัวชีวิตมีจิตใจจริงนั่นคือสะท้อนของความเป็นสภาวะของที่อยู่ในประเทศนี้ตอนนี้ไงค่ะประเทศชาตินะคะความก้าวหน้าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเมืองเนี่ยนะค่ะก็ไปแสดงให้เห็นในที่ในทำเนียบรัฐบาลไงค่ะให้เด็กเห็นว่านี่แหละคือสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ของการเมืองก็คือเป็นพวกไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆนะค่ะที่กำลังหาที่ลงตอนนี้แล้วก็มีไดโนเสาร์รุ่นเล็กที่มีชีวิตจริงๆ อยู่ใต้ถุนในบึงในบ่อน้ำค่ะอยู่ในใต้อาคารที่มีอะไรนะผู้นำประเทศเขาเอาเก้าอี้ให้เด็กนั่งยอมแต่ว่าเสร็จแล้วคงต้องฉีดแอลกอฮอล์ฉีดนั่นนี่โน่นทำความสะอาดเต็มที่นะดูพรมดูดฝุ่นพรมทั้งหลายแหล่เนี่ยฉีดแอร์ดิฟเฟรชเชอร์กว่าจะถึงวันจันทร์ต้องทำกันหลายรอบนะครับค่ะนะอันนั้นก็เป็นสภาพของประเทศนะคะซึ่งก็เด็กๆไม่ว่าจะเด็กกับหรือผู้ใหญ่นั่นแหละเราก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็บรรยากาศวันเด็กปีนี้เนี่ยคือที่ฮอตฮิตจริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามาดูคำขวัญหรือว่าสิ่งที่กล่าวให้กับเด็กๆนะคะอย่างนายกเองก็มีการพูดถึงเรื่องของอะไรนะวินัยอ่ะพี่โสก็บอกว่ามีอยู่3คำที่จะต้องเด็กไทยที่ควรจะพึงมีคือสิทธิหน้าที่แล้วก็เสรีภาพบอกว่า มีสิทธิและหน้าที่ก่อนแล้วค่อยมาด้วยเสรีภาพนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีช็อตช็อตหนึ่งนี่นายกก็ฮัมเพลงรักชาติของหลวงวิจิตรวาทการพี่โสรู้จักไหมเพลงเนี้ยคือนายกไม่แน่ใจนะนายกต้องฟังอ่ะนายกแบบอันนี้คือความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะคะคือนายกก็ไม่ค่อยจะเข้ากับยุคเข้ากับสมัยยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่โสยังเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนาะคือวันเด็กแท้ๆไปเอาใจเด็กมาร้องอะไรแบบเพลงสมัยที่เด็กเขาไม่รู้อ่ะอย่างนี้มันจะเข้าถึงได้ไงก็สภาพที่แท้จริงตอนนี้ก็คือที่ในสนามไงที่มีทั้งบรอนโตซารัสมีทั้งไทรโนซารัสมีทั้งตัวสารพัดอย่างที่บนนั้นน่ะนั่นน่ะคือสภาพที่เป็นสะท้อนเห็นภาพปัจจุบันนั่นแหละพวกนี้แหละนะเป็นล้านพวกปีเลยนะใช่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 นี่แหละพวกนี้นี่เป็นบรอนโตซารัสเหรอนะค่ะพอยาวๆกินผักเป็นอาหารนะพวกวีแกนค่ะวีแกนของสัตว์เห็นไหมใช่แล้วพวกดุร้ายตะโคกโชคภาคเสียงคำรามดังๆก็ต้องไทรโนซารัสค่ะคือเป็นเจ้าแห่งสัตว์โลกล้านปีค่ะไหมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นภาพปัจจุบันนี่แหละนี่คือตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมนี่นะอ่ะก็ขอให้เด็กไทยตระหนักรู้หน้าที่เคารพกฎระเบียบบ้านเมืองบอกน้อยโรงเรียนต้องเรียบร้อยให้มากที่สุดไม่ให้มีบูลลี่นี่คือความคิดของนายกนะทุกอย่างก็ต้องเป็น9ปีเนี่ยระบบระเบียบอยู่ในแบบโอ้ยอยู่ในกล่องอ่ะเอางี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือตลอด9ปีนี้ไม่มีคำว่าซื่อสัตย์สุจริตนะค่ะไม่มีนะคำขวัญ9ปีเนี่ย9ครั้งแล้วนี่ก็อยู่มา9ปีก็ให้คำขวัญเด็กมา9ปีแล้วไม่มีคำว่าซื่อสัตย์สุจริตนะค่ะก็แปลกอาจจะเป็นเพราะไม่รู้จักหรือยังไงก็ไม่รู้วันนั้นที่ไปอ่านสคริปต์วันนั้นน่ะคำว่าซื่อสัตย์สุจริตต้องก้มดูสคริปต์เลยวันที่9อ่ะเหรอไม่ค่อยได้พูดใช่มั้ยไม่ชินปากคงไม่เรื่องแปลกใหม่ไม่คุ้นเคยค่ะนะค่ะ
นี่แหละเนาะก็นอกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะที่จะเปิดงานวันเด็กก็มีที่สภาด้วยสภาก็เปิดให้เด็กเข้าไปชมห้องประชุมนะคะก็มีคุณลุงชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นประธานเปิดงานก็มีการกล่าวถึงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติพาไปเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบอกรัฐสภานี้เป็นสถานที่ใช้ออกข้อกฎหมายโดยผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาอันนี้คือหลักการที่อยู่ในหนังสือเลยนะแต่ว่าความเป็นจริงอันนี้ถ้าเด็กเขาดูสักนิดนึงไม่รู้เด็กเขาจะคิดยังไงนะว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าออกกฎหมายไปแล้วจะไปจับใครทำไม่ได้ต้องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการคุณลุงชวนมีการพูดถึงความมีวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตว่าต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กค่ะเราจะได้ความซื่อสัตย์สุจริตในอนาคตเพราะว่าเด็กมีความสำคัญในอนาคตความขวัญคุณลุงชวนให้เรื่องสุจริตนะพี่โสให้ว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตนะแต่ว่านายกก็ไม่ได้พูดนายกพูดเรื่องรู้หน้าที่มีวินัยไฟความดีนี่อันนี้ทรงของนายกเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าที่ทำที่สภานะเด็กก็ไปถามว่าทำไมสสไม่มีวินัยโดดร่มเป็นสภาล่มล่มตลอดอ่ะใช่เป็นเพราะอะไรทำไมถึงผู้นำผู้ตัวแทนราษฎรผู้แทนราษฎรถึงขาดวินัยไม่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่งานการที่ทำโดดร่มนะไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อหน้าที่แล้วก็ทำงานคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนใช่ตอนเด็กต้องมีคำถามนะถ้าติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะยังถึงบอกไงบอกแบบเอาตามทฤษฎีเลยเป๊ะๆ เลยแต่ความจริงมันอีกแบบนึงเลยอ่ะพี่โสนะมันไม่ควรจะเป็นสภาฝักถั่วค่ะเห็นไหมค่ะสภาตรายางไม่ว่าจะสภาบนสภาล่างสภาสูงสภาล่างก็ไม่ควรจะเป็นฝักถั่วหรือบอกว่าต้องโหวตตามมติวิปโหวตตามมติพรรคห้ามใช้จิตสำนึกห้ามใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักผิดหรือถูกไม่รู้ต้องแล้วแต่มติพรรคนะจะต้องห้ามแหกข้อห้ามแหกมติพรรคถึงแม้จะเป็นมติที่ชั่วร้ายเลวทรามก็ต้องเห็นดีเห็นงามด้วยเป็นการรักษาวินัยของพรรคห้ามใช้สมองตัวเองค่ะแล้วบอกว่าอย่างนี้คือประชาธิปไตยได้ค่ะพี่โสมันรูปแบบไหนนะค่ะมันก็ประชาธิปไตยไปจอมปลอมไงเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมคุณลุงชวนก็หยิบเรื่องประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตขึ้นมานะคะจริงๆสภาก็จะมีประเด็นเรื่องสภาสร้างไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฝนตกทีไรรั่วทุกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะล้วนแล้วแต่ว่าชวนที่จะตั้งคำถามทั้งสิ้นนะคะพี่โสอีกนิดนึงบรรยากาศค่ะพี่โสค่ะเชิญค่ะอะไรไม่เป็นไรก็มันเป็นส่วนหนึ่งการคอร์รัปชันนั่นแหละค่ะนะคอร์รัปชันตั้งแต่การเลือกพื้นที่นะเลือกสถานที่คอร์รัปชันในการขุดดินเอาดินไปทิ้งทุกขั้นตอนจะซื้อจัดจ้างก่อสร้างต่างมันเป็นการคอร์รัปชันทั้งนั้นแหละค่ะเนี่ยนะคอร์รัปชันทั้งเวลาคอร์รัปชันทั้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะการโดดร่มคือการคอร์รัปชันเวลาอย่างหนึ่งนะค่ะการไม่รู้จิตสำนึกของหน้าที่ตัวเองนี่ไงไม่รู้หน้าที่ไงคำขวัญวันเด็กไงไม่ได้คำขวัญผู้ใหญ่มาพี่โสใช่เนาะก็ต้องบอกให้เด็กยาวอย่างผู้ใหญ่ที่เลวทำตัวเลวๆนะค่ะต้องเป็นอารยชนเป็นสุภาพชนนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพตัวเองมีเกียรติภูมิศักดิ์ศรีใช่ไหมไม่รับใช้คนชั่วใช่ไหมใช่นะค่ะอีกสักนิดนึงบรรยากาศวันเด็กเราไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะคะก็มาที่ตบท้ายเรื่องนี้ค่ะพี่โสมคือเขาจัดงานวันเด็กกันหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ในหลายจังหวัดค่ะแต่ว่ามีที่หนึ่งที่เทศบาลเมืองท่าช้างจันทบุรีค่ะเขาเอาเฮลิคอปเตอร์บินโชว์งานวันเด็กแล้วก็โปรยขนมค่ะปรากฏว่าบินต่ำน่ะแล้วก็เต็นท์ก็เลยไม่ไหวอ่ะพี่โสลมเนี่ยพัดนะแล้วทำให้เต็นท์โค่นพังทับเด็กผู้ใหญ่เจ็บ8รายด้วยกันนะคะ
อันนี้ดูสีดูภาพก็ชวนให้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้วิธีเอาเฮลิคอปเตอร์มาแจกสิ่งของด้วยอ่ะนี่นะก็เลยทำให้เต็นท์นี่ยุบตัวลงมาโดนประชาชนที่ไปร่วมงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนได้รับบาดเจ็บนะคะก็คลิปอย่างที่เห็นที่ว่านี้นะคะก็หลังเกิดเหตุก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะต่อมานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้างนายธวัชชัยจันทกิจพร้อมผู้บริหารก็ออกมาร่วมกันแถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้นี่แล้วบริกราโหมจะรับผิดชอบไหมแล้วบริกราโหมจะรับผิดชอบไหมคงยากอ่ะเพราะหลายเรื่องก็ยังค้างๆอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่โสเนี่ยคือแล้วบริกราโหมไม่ลาออกไหมคะอุ้ยแล้วบริกราโหมไม่ลาออกใช่ไหมเรื่องแค่นี้คงยังไงดีคะโถขนาดที่ญี่ปุ่นนี่นะรถไฟฟ้าหนีบประตูรถไฟฟ้าหนีบแขนเด็กแล้วบริกราก็เข้ามาคงยังลาออกเลยแต่บ้านเรานี่คือหนักกว่านี้ก็ยังแบบยังอยู่ต่อเรียกเป็นความกล้าหาญความกล้าหาญทางใบหน้าความกล้าหาญทางใบหน้าเนี่ยไอความกล้าหาญทางใบหน้านี่มันสะสมได้นะพี่โสรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเหมือนกันนะคะนานๆไปมันก็เพิ่มศักยภาพไปเรื่อยๆนะทนต่อแรงเสียดทานแรงกระแทกค่ะนะค่ะมีไม่มีค่อยมีความฉับไวต่อเรื่องละเอียดอ่อนอะไรทั้งสิ้นนะแต่ก่อนหน้าอาจจะใช้สำลีข้าวต้นบัตรเช็ดถึงพอรู้สึกตอนนี้ค้อนปอนทุบยิ่งรู้สึกเลยเหรอโอ้ไม่สะท้านเลยเหรอคะเนาะโอ้นี่นะอ่ะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะคะขบทรก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะโดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผบ.ตร.ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ได้สั่งการให้รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ไปเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บและให้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นนี่คือวิธีการนะรวมถึงจัดกำลังพลประสานกับโรงพยาบาลให้ติดตามอาการผู้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะก็ต้องจันทบุรีเป็นเมืองฐานเรือนะค่ะแล้วก็ฐานเรือมีหน้าที่โชว์ค่ะนี่นะแล้วก็มีกระโหมอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นักเรื่องฐานลงฐานเรือปล่อยให้เผชิญชะตากรรมตามลำพังพร้อมกับงบประมาณที่เหมือนเป็นลูกมีน้อยที่เราฟังนั่นแหละค่ะนี่นะก็อันนี้เป็นบรรยากาศวันเด็กนะคะก็วันนี้พอดีเป็นวันเด็กแล้วก็เห็นว่ากลับมาคึกคักนะคะหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดไปหลายปีค่ะพี่โสจริงๆก็มีอีกแต่ว่าเราพอแค่นี้แล้วกันเราไปกันที่ต่างประเทศดีกว่านะคะพี่โสคะไปที่ต่างประเทศตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการขยับเขยื้อนกันนะคะอย่างเช่นที่เยอรมันถึงขั้นว่ารัฐมนตรีลาออกเลยล่ะคะครับก็คือเมื่อกี้ผมถามว่ารัฐมนตรีลาโหมไทยลาออกหรือเปล่านะค่ะไม่ลาออกไม่เป็นไรแต่รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันก็ลาออกแล้วนะค่ะลาออกแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันนี่เป็นผู้หญิงนะค่ะคริสตินแลมเบรกนะประกาศตัดสินใจลาออกแล้วก็จะลาออกสัปดาห์หน้านะแล้วก็บอกว่านี่เป็นข่าวโดยสื่อเอสซัตแล้วก็บิลกินบิลไซตุ้งนะครับรายงานเมื่อวันศุกร์เองรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้กับนายกโอลาฟโชลส์แล้วทั้งว่าจะอยู่จะไม่ขออยู่ในตังต่อไปนะ คือหนังสือพิมพ์เบลเนี่ยเป็นกลุ่มสื่อหลักในกรุงเบอร์ลินอยู่ที่อาคารของ Axel Springer นะครับอยู่ใกล้ๆกับเดิมเนี่ยเป็นฝั่งใกล้ๆเยอรมันตอนออกนะก็บอกว่าเหตุผลที่ลาออกไปเป็นความเต็มใจนะไม่มีใครบังคับอะไรนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเองก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าข่าวที่ออกมานี่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของ
เสียงเรียกร้องของฝ่ายค้านแล้วก็สื่อที่ขอให้รัฐมนตรีคริสตินแลมเบรกเนี่ยลาออกหรือถูกให้รัฐบาลให้ปลดออกเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ก่อนที่จะสิ้นปีใหม่เนี่ยเธอไปบอกว่าไปเรื่องปัญหากับมอสโกเนี่ยนะครับกับยูเครนนี่แหละทำให้เธอรู้สึกว่ามันทำให้เธอมีโอกาสได้พบปะคนดังๆหลายๆคนนะเป็นถือเป็นสร้างความประทับใจเป็นพิเศษแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คนที่ยิ่งใหญ่มาคนที่มีชื่อดังอยากมีอยู่ในกลุ่มคนดังนะก็เลยถึงบอกว่าเอ้ยมันคำพูดอย่างนี้มันไม่เข้าท่านะก็เลยแรงกดดันหนักทั้งในฝ่ายค้านของสภาเยอรมนีด้วยแล้วก็สื่อมวลชนก็โจมตีเอาด้วยบอกว่าทำไมพูดจาค่อนข้างจะดูหน่อมแนมคือหิวแสงหรือไงว่าการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะต้องเจอคนดังและตื่นเต้นงั้นเหรอนะแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไปพูดบอกว่ากระทรวงกลาโหมของเยอรมนีมีปัญหาเรื่องอาวุธขาดแคลนนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้ทำงานเต็มที่อาวุธต่างๆก็ทุกส่งไปให้ยูเครนแล้วก็ไม่มีการชดเชยจะซื้อจะหาทำให้สมรรถนะของกองทัพเยอรมนีเนี่ยอ่อนแอใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเรื่องของการที่จะต้องส่งยานรบต่างๆไปให้ยูเครนเนี่ยเยอรมนีก็ไม่อยากเต็มใจจะส่งเลยเพราะยิ่งรถถังเลียวผัดนะเสือดาวเนี่ยก็ไม่อยากส่งให้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้สร้างรถถังมาชดเชยสิ่งที่ให้ยูเครนไปแล้วมันจะเป็นเรื่องของรถรบรถช่วยรบยานช่วยรบเนี่ยปูม่านะรวมถึงกิจการอื่นที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีความพร้อมในการที่จะไปเชิญกับวิกฤตต่างๆก็สุดท้ายทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ประกาศลาออกทั้งที่นายกโอลาฟชูสเนี่ยพยายามจะปกป้องเธอแต่สุดท้ายก็คงอยู่ไม่ได้เพราะแรงกดดันนั่นเองนะก็นี่เป็นเหยื่อของยูเครนอีกรายหนึ่งที่จำเป็นต้องลาออกนะครับส่วนเรื่องของยูเครนวันนี้ก็รัสเซียก็โจมตีกรุงเคียฟแล้วก็เมืองอื่นๆอีกด้วยอาวุธยาวก็คือจรวดนะหลังจากที่กองกำลังของฐานรับจ้างวัคเนอร์วัคเนอร์กรุ๊ปเนี่ยได้ยึดเหมืองเกลือโซลิดาได้เรียบร้อยแล้วอย่างเด็ดขาดภายใต้พื้นที่ในอุโมงค์ยาว13กิโลเมตรศพของที่บอกว่าทหารยูเครนเสียชีวิตไปประมาณ500หรือ600คนก็ปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้รับคำชมจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียว่านักรบรับจ้างทหารรับจ้างของกลุ่มวัคเนอร์ซึ่งเป็นของนักธุรกิจรัสเซียเนี่ยครับได้รับประสบความสำเร็จและแสดงออกถึงความรักชาติอันนี้เขาว่ากันไปนะแล้วก็วันนี้ทูตถาวรของรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบเชียก็บอกว่าสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะจบลงได้ก็มี2ประการคือ1ด้วยการเจรจาทางการทูต2ก็ด้วยปฏิบัติการทางสงครามแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าข่ายตามเงื่อนไขของรัสเซียซึ่งตั้งหลักไว้2ประการคือ1ยูเครนจะต้องไม่เป็นประเทศที่ถูกใช้เป็นภัยคุกคามของรัสเซียสองยูเครนจะต้องไม่มีอคติกับคนที่พูดภาษารัสเซียที่อาศัยอยู่ในยูเครนก็เหมือนชาวรัสเซียที่อยู่ในแต่พื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากแคว้นดอนบาสซาโปริเซียดอนเนสแล้วก็ไอเคอร์ซอนนะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่บอกว่าก่อนจะเจรจากันหรือว่าเงื่อนไขทางทหารนี่ก็ต้องมีเงื่อนไขนี้ก่อนแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการคืนพื้นที่คืนพื้นที่ไม่คืนอยู่แล้วเพราะว่ารัสเซียได้เป็นหนวกพื้นที่ไปแล้วส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนอเล็กซี่เรสนิคอฟก็บอกตอนนี้ยูเครนเนี่ยได้เป็นสมาชิกนาโต้โดยพฤตินัยแล้วนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยยูเครนก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของนาโต้เพียงแต่รอเวลาว่า
จะเป็นไปโดยนิตินัยเมื่อไหร่ตอนนี้เท่ากับว่ายูเครนนั้นเป็นสมาชิกนาโตโดยนิตินัยเพราะได้รับอาวุธต่างๆจากนาโตอาวุธก็ใช้อาวุธของนาโตแล้วก็งบประมาณก็ใช้ของนาโตครับแต่ว่านาโตก็ยังลังเลอยู่ที่จะรับยูเครนเป็นสมาชิกเพราะเกรงว่าถ้ารับมาแล้วจะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับประเทศในกลุ่มนาโตซึ่งนำโดยสหรัฐและโดยมีอังกฤษแคนาดาและก็กลุ่มในยุโรปเป็นสมาชิกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังให้ความช่วยเหลือกับยูเครนอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนความเป็นไปได้ที่ว่ายูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตได้หรือไม่นั่นมันมีเงื่อนไขมากมายรวมถึงการเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็บอกง่ายๆบอกตรงๆว่านาโต้ไม่ต้องการให้ยูเครนเป็นสมาชิกเพียงแต่ว่าให้คำหวานบอกว่าโอเคจะต้องมารับเป็นสมาชิกแต่ว่าก็หลอกใช้ยูเครนหลอกคนยูเครนให้ไปตายให้รบกับรัสเซียมีแต่พวกนาโต้ส่งอาวุธให้อย่างเดียวแล้วส่งเงินให้ช่วยรบแต่คนที่ตายบ้านเมืองเสียหายคือของยูเครนทั้งหมดนะฮะความลำบากต่างๆก็ของทั้งหมดนี่ก็คือสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียโดยรวมครับค่ะก็เรียกว่าคือสูญเสียทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตเนาะก็เป็นความเสียหายนะคะของยูเครนซึ่งก็ดำเนินเรื่องของสถานการณ์สงครามมาโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงท่าทีอะไรใดๆจากทางผู้นำเลยก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะคะก็คือยังคงขอการสนับสนุนทั้งอาวุธต่างๆนานาจากทางพันธมิตรตะวันตกนาโต้แต่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ว่าอยากเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกนาโต้นั่นเองค่ะทีนี้พี่โสนงเติมเรื่องของสหรัฐอเมริกานิดนึงเพราะว่าล่าสุดนี้มีเจเน็ตเยเลนนะคะรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาออกมาพูดถึงเรื่องของหนี้สหรัฐค่ะว่าจ่อจะชนเพดานในวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้แล้วโดยจะไปชนเพดานสูงที่สุดฟังดูดีๆนะคะว่าหนี้อเมริกาเยอะแค่ไหนนะ 31.4 ล้านล้านนะล้าน2ครั้งนะคะ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเจเน็ตเยเลนบอกว่าในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยกระทรวงการคลังต้องใช้มาตรการพิเศษเพื่อจัดการเงินสดเพื่อจะยื้อการ default หนี้หรือว่าการผิดนัดชำระหนี้เอาไว้ได้ถึงแค่ต้นเดือนมิถุนายนนี้เองนะคะคือมีความจำเป็นที่จะต้องงัดมาตรการพิเศษบางอย่างออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาผิดนัดชำระหนี้ค่ะเจเน็ตเยเลนเขียนจดหมายถึงเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคนใหม่หมาดๆนะคะแล้วก็บรรดาผู้นำคองเกรสอื่นๆซึ่งเธอก็ส่งจดหมายไปเพื่อที่จะพยายามที่จะเรียกร้องให้คองเกรสเนี่ยเร่งอนุมัติการขยายเพดานหนี้เพื่อปกป้องความเชื่อมั่นและเครดิตของสหรัฐอเมริกาค่ะพี่โสคือเป็นที่รับรู้มาตั้งนานแล้วอเมริกาไม่มีทางใช้หนี้ได้หรอกค่ะ31ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมันมากเกินไปที่อเมริกาจะสามารถใช้หนี้คืนได้แต่ว่าไม่มีปัญหาเขาสามารถพิมพ์แบงก์ออกมาได้พิมพ์แบงก์ดอลลาร์มาโดยที่ไม่ต้องมีทองคำหนุนหรืออะไรทั้งสิ้นหนุนออกมาจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ออกมาพิมพ์มาเป็นรถโกดังสักกี่ร้อยคันก็ทำได้แต่ในที่มีกระดาษอยู่นะกระดาษถ้าเป็นกระดาษออกมาเนี่ยมีกระดาษสำหรับพิมพ์แบงก์ยิ่งแต่ในที่มีอยู่เนี่ยมีสามารถสร้างลายน้ำทำพิมพ์บล็อกอะไรต่างๆพิมพ์มาเถอะพิมพ์ให้มันกองเท่าภูเขาลาวกาอะไรก็ตามแต่ไม่จะเป็นต้องทองคำหนุนหรือว่าทรัพย์สินอื่นหนุนนะพิมพ์มาให้เป็นแบงก์กองแตกก็ได้แต่ว่าเมื่อพิมพ์มาแล้วมันต้องจุดหนึ่งที่จะไม่มีค่าต่อไปค่ะเยเลนก็รู้ทุกคนรู้หมดว่าอเมริกาไม่มีทางใช้หนี้คืนได้เลยเพราะแต่ละปีเนี่ยงบประมาณขาดดุลตลอดค่ะนะแล้วก็อยู่ในการสร้างหนี้กู้นะขยายเพดานหนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะนี่ก็และยิ่งตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลการได้คุมสภาล่างด้วยแล้วนะการใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดก็จะลำบากไม่งั้นเยเลนไม่เขียนถึงจดหมายถึงเควินแมคคาร์ธีหรอกเพราะว่ามาต่อไปอาจจะมีการชัตดาวน์ใช่ไหมที่เคยเจอมาก่อนไม่มีเงินต้องชัตดาวน์หรือไม่ต้องขอกู้จากธนาคารกลางมาอีกหรือเลื่อนยกระดับเพดานหนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกนะว่าไปแล้วเนี่ยนะอย่าไปว่าอเมริกาก็ในบ้านเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะลุงกู้ก็จะกู้ต่อไปอีกอย่างน้อย600,000 ล้านในปีงบประมาณปี67นี่ไงค่ะจะกู้อีก
กือบ600ล้าน 5.9 3ล้านล้านไอ้5.9 แสนล้านน่ะก็กู้ทุกปีค่ะนะนั่นแหละแต่งตัวมากเนียบเดินมากที่แต่เป็นนักกู้10ทิศอเมริกาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับไม่มีทางที่ใช้หนี้คืนได้แล้วถ้ายิ่งพิมพ์แบงก์กงแตกออกมาบ่อยๆดอลลาร์กงแตกออกมารัสเซียกับจีนก็จะทิ้งหนี้ขายเอาพันธบัตรที่เคยมีค่าอยู่ก็จะเริ่มลดการถือครองมากขึ้นนะปล่อยให้ญี่ปุ่นนะรับภาระหนักอยู่นะส่วนประเทศอื่นก็ยากจนตามกันไม่จะเป็นอังกฤษเยอรมนีแคนาดาเศรษฐกิจไม่โตพอที่จะไปอุ้มเศรษฐกิจของสหรัฐได้นะถึงแม้จะเป็นเพื่อนบ้านก็ตามฉะนั้นอเมริกานี่ลำบากครับตั้งแต่ว่าเสียงดังอ้างความเป็นจักรวรรดินิยมนักล่าเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแล้วนักพิมพ์แบงก์ออกมาใช้จ่ายนักล่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอื่นนะคู่ค้าประเทศอื่นโดยวิธีการแซงชั่นความบาปแต่ว่าไม่ได้ดูว่าบ้านตัวเองมีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับค่ะก็เป็นคนที่เป็นพี่เบิ้มนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุมกฎเกณฑ์ต่างๆของโลกของแล้วก็ทำบังคับให้ในหลายๆประเทศต้องใช้ระบบนั้นที่อเมริกานั้นเป็นผู้นำอยู่นะคะพี่โสก็สว.รีพับลิกันซึ่งตอนนี้คุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาขู่ว่าจะใช้ประเด็นเรื่องเพดานหนี้นี่แหละมาเป็นเครื่องมือต่อรองให้กับสส.เดโมแครตและรัฐบาลโจไบเดนเพื่อยอมลดค่าใช้จ่ายคือตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆบ้างนะคะท่ามกลางความกังวลทั้งในวอชิงตันแล้วก็วอลล์สตรีทว่าการงัดข้อที่จะเกิดขึ้นในสภาสหรัฐในปีนี้เนี่ยอาจจะดุเดือดแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงไม่ต่างจากเมื่อปี2011ที่สหรัฐเนี่ยตอนนั้นถึงถูกขั้นลดเครดิตความน่าเชื่อถือเป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่ว่าก็โดนลดเกรดอ่ะแล้วก็ยังต้องหันรายจ่ายทั้งในประเทศและด้านทหารอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของหนี้ของสหรัฐอเมริกาสูงมากๆอ่ะพี่โสแล้วก็ไม่คือค่ะก็รายจ่ายที่ถูกตัดง่ายสุดก็คือนี่ไงงบที่ช่วยยูเครนเขาถึงรีบให้เขาก็จ้องไว้แล้วไงเซเลนสกี้ไปที่สภาก่อนที่จะสภาจะเปลี่ยนข้างใช่ไหมคะเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้แล้วที่สุดที่ตลกที่สุดนี่นะก็มีสสฝ่ายของเดโมแครตบอกว่าเสนอใหไอ้รูปปั้นครึ่งตัวเนี่ยทำรูปปั้นครึ่งตัวของเซเลนสกี้นะเรียกบัสนะมีแค่คอเนี่ยนะเอาไปตั้งไว้ในสภาให้เป็นถาวรไปเลยเขาบอกว่าไอ้ฝ่ายริพับลิกันก็บอกว่าเฮ้ยมันจะให้คนอเมริกันเคารพคนต่างชาติในสภานี้ได้อย่างไรใช่ไหมเพราะในสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยในคองเกรสเนี่ยจะมีภาพปั้นของพวกโซกราติสพวกนักปราชญ์ใช่ไหมนักคิดนักปราชญ์กรีกแล้วก็ของพระเยซูอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาอยู่แต่ว่าจู่ๆใช้เซเลนสกี้ก็มาลูกปั้นแค่ครึ่งคอเนี่ยเรียกบัสเตอร์นะมาตั้งไว้เนี่ยให้คนไปกันดูเนี่ยบอกเฮ้ยคุณจะลูกตัวตลกไปตั้งอยู่ในสภาอเมริกันได้ไงให้ไปตั้งในสภาทักเกอร์คาร์สันเนี่ยเป็นพิธีกรเขาบอกให้คนไปการเคารพทักเกอร์คาร์สันบอกนี่มันเรื่องตลกที่สุดที่เคยได้ยินมานะของช่องฟ็อกนิวส์นะถ้าเกิดเขาสร้างบอกมันเรื่องที่น่าหัวเราะเป็นเรื่องที่อินเซนต์กว่าบ้าสุดๆบ้าสุดโต่งเลยแล้วเขาคิดเช่นนี้ค่ะบอกใช่พี่โสได้เห็นอันนี้คือเราลองดูไมเซ็ตของอเมริกานะคะตอนนี้คือเขามีประกวดนางงามอยู่นะพี่โสมิสยูนิเวิร์สอ่ะใช่แล้วก็มีรอบชุดประจำชาติพี่โสเห็นและพี่โสเห็นชุดประจำชาติอเมริกาไหมตอนนี้คนม้งในอเมริกาเนี่ยกำลังชื่นชมติดตามสาวม้งอยู่นะค่ะสาวม้งสาวม้งนะใช่ไหมคะสาวม้งแล้วก็ตอนนี้ทีวีช่องม้งเนี่ยเฝ้าต่อติดตามเกาะติดแจเลยค่ะใช่ก็สวยพี่โสสวยสวยแต่ว่าชุดประจำชาติเนี่ยเวลาคนคิดหรือว่าคนที่จะแต่ละประเทศเขาจะส่งเขาก็จะต้องงัดเอาจุดเด่นของแต่ละประเทศออกมาใช่ไหมอย่างบ้านเราเองก็เคยมีตุ๊กๆมีอะไรอ่ะมวยมีอะไรแบบเนี้ยของอเมริกาปีนี้พี่โสลองไปดูนะคือน้องเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอาจจะเห็นแล้วแบบเป็นรูปโลกอ่ะพี่โส
็นรูปโลกแล้วก็มีดาวมีอะไรแต่ว่าการบรรยายเขาก็พูดถึงเรื่องของการไปเหยียบดวงจันทร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูท่าทางมันหนักมากอ่ะเพราะว่านางงามเนี่ยแบบตอนเดินออกมานี่คือแบกออกมาเลยอ่ะคือท่าเดินนี่คือไม่ใช่นางงามแล้วเพราะมันหนักมากแต่ว่าคนเขาก็บอกว่านี่มันสะท้อนแบบ mindset ของอเมริกันว่าตัวเองแบบเป็นแบบเจ้าโลกอ่ะคือแบกโลกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย คือที่สาวมงเนี่ยนะไม่เป็นสาวอเมริกันนะก็เป็นสาวตัวแทนของลาวเนี่ยของลาวใช่ไหมคะสาวมงอ่ะมงสาวมงสาวมงค่ะเพราะว่าคนมงนี่ไปอยู่ในมอนแทนาในโอคลาโฮมาในแคลิฟอร์เนียเยอะค่ะไปอพยพตั้งแต่เป็นลูกน้องของนายพลบางเปาค่ะหลังจากที่ลาวแตกสงครามลาวแดงยึดได้นะหลังจากสงครามเวียดนามก็มงก็อพยพไปอยู่ในการหลายหมื่นคนใช่ไหมก็สาวมงก็คนที่จำได้มากว่าตำรวจคนหนึ่งมงที่ไปฆ่าที่ไปเที่ยวเขาไปกดคอนิดนึงในชุดนั้นเป็นตำรวจมงนะค่ะค่ะและคราวนี้ก็สาวมงเป็นตัวแทนของของมิสอเมริกาใช่ไหมคะจ้าค่ะก็เข้าไปประกวดนะค่ะก็สร้างความตื่นเต้นชาวมงก็ดีใจค่ะเพราะว่าเธอก็ไม่สวยอ่ะนะสวยหน้าตาเป็นเอเชียใช่ค่ะนะก็มาเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเติมๆเข้าไปให้เห็นสีสันไปด้วยนะคะพี่โสมีอีกเรื่องนึงของต่างประเทศนะคะเบรกนี้เราอาจจะยาวหน่อยนะคะก็คือพี่โสพาไปที่เวเนซุเอลาหน่อยได้ไหมคะตอนนี้คือเห็นบอกว่ามีการขยับขยื่นจากมินิโคลัสมาดูโรยังไงบ้างนะคะครับมินิโคลัสมาดูโรนี่ถือเป็นเสี้ยนตำเท้านะค่ะอเมริกันเลยเพราะว่าเป็นผู้นำเวเนซุเอลาซึ่งไม่ยอมลงให้กับอเมริกันถึงแม้สหรัฐเองก็พยายามจะส่งเสริมให้มีการรัฐประหารตั้งตัวแทนเป็นประธานาธิบดีนอกระบบคือประธานาธิบดีคู่ชิงก็คือนายฮวนกัวโดมาเป็นแล้วยอมรับโดยยุโรปกับอเมริกาแต่ชาติอื่นก็ไม่ยอมรับด้วยนะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนั่นน่ะนายฮวนกัวโดนี่ก็ถูกปลดโดยฝ่ายค้านเวเนซุเอลาบอกไม่ได้เป็นinterim president คือไม่เป็นประธานาธิบดีของคู่แข่งหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับโดยอเมริกาและยุโรปต่อไปคราวนี้เนี่ยนายพลนิโคลัสมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลาเนี่ยมีความคิดบันเจิดขึ้นมาเลยบอกว่าจะก่อตั้งชมรมนานาชาติซึ่งมีกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและกลุ่มประเทศแคริบเบียนนะเขาบอกเขาเคยคุยกับผู้นำประเทศบราซิลโคลอมเบียแล้วก็อาร์เจนตินาซึ่งพวกนี้เป็นผู้นำที่เป็นหัวแนวซ้ายโดยเฉพาะยิ่งบราซิลเนี่ยนะค่ะค่ะคนล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหากับโบซานาโรอยู่เนี่ยเขาก็เป็นความคิดที่ไม่เอาอเมริกาลูน่าเดซิบาเนี่ยลูน่าเดซิบาเนี่ยครับก็เขาบอกจะตั้งเป็นกลุ่มใหม่เป็นเสาหลักแห่งใหม่ซึ่งรวบรวมประเทศในลาตินอเมริกาและก็ในแคริบเบียนมาเพื่อสร้างพันธมิตรด้านการเมืองและเศรษฐกิจนะโดยมีความใกล้ชิดกับรัสเซียกับจีนก็คือไม่เอาอเมริกาอันนี้คงจะทำให้อเมริกานี่บอกว่าเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าและมาดูโรไอต้องเป็นเป้าหมายการถูกลอบสังหารหรือการถูกล้มล้างอีกครั้งหนึ่งนะเพราะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบอกเป็นการจะสร้างแนวสร้างแนวของไอ้ของอเมริกาทุกวันนี้ถูกมองว่าเป็นยูนิโพล่าใช่ไหมของลาตินอเมริกาบอกว่าเราต้องสร้างอีกแนวหนึ่งขึ้นมานะก็คือฝ่ายลาตินอเมริกาแล้วก็แคริบเบียนซึ่งพูดภาษาสเปนเป็นหลักนะแต่บราซิลพูดภาษาโปรตุเกสแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถือเป็นกลุ่มลาตินที่จะไม่เอาอเมริกานะจำได้ว่าตอนที่โจไบเดนไปประชุมซัมมิตออฟอเมริกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลอสแองเจลิสอ่ะเขาไม่ให้เวเนซุเอลาคิวบาแล้วก็นิคารากัวเข้าประเทศไม่เชิญเขาไปก็ประเทศอื่นก็เลยแอนตี้ไม่เข้าร่วมด้วยครั้งนี้มาดูโรก็เลยมาคิดการใหญ่ว่างั้นน่ะว่าจะตั้งแนวร่วมใหม่นะไม่เอาอเมริกาโดยที่บอกว่าเป็นบิ๊กบราเธอร์เราเรียกว่าพี่ปูติน
พี่สีจิ้นผิงเป็นพี่ใหญ่เราจะมีโลกหลายๆขั้วนะเพื่อสร้างแนวต่อรองเป็นกลุ่มที่ประชาชนในโลกนี้ประชาคมโลกต้องยอมรับนะบอกว่า a new pole of power ก็คือว่านี่แหละเสาแห่งอำนาจแนวใหม่นะแนวกลุ่มของอำนาจแนวใหม่ในโลกคือแนวจะสร้างแนวอำนาจต่อรองขึ้นมาไม่ให้อเมริกาเป็นโลกเป็นเจ้าโลกอยู่ใบเดียวนะค่ะนี่นะก็แสดงว่าคือลมเปลี่ยนทิศเนี่ยนะคะก็ไม่เพียงแค่เกิดที่ตะวันออกกลางนะพี่โสก็ในละตินอเมริกาซึ่งก็มีหลายประเทศที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นพันธมิตรของอเมริกานะคะแล้วก็อเมริกาเองก็มีอิทธิพลด้วยเนี่ยก็ลมเปลี่ยนทิศเหมือนกันนะคือเหมือนตอนนี้เขาก็รู้กันหมดว่าจีนกับรัสเซียนั้นก็คือจับมือกันนะคะแล้วก็มีการขึ้นมาท้าทายนะแล้วใช้ยุทธศาสตร์ทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะพี่โสที่จะขยายอิทธิพลเนาะไปยังพื้นที่หรือว่าภูมิภาคอื่นๆนะในหลายประเทศด้วยนะคะพี่โสอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะคะใช่คราวนี้ก็มาดูโรต้องระวังตัวนะค่ะว่าอเมริกานี่จะเล่นเกมสกปรกหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องลอบสังหารหรือยงยังดีที่มาดูโรได้การสนับสนุนจากกองทัพนะค่ะถึงแม้จะโดนคว่ำบาตรคือมาดูโรตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะค่ะตัดสัมพันธ์ไปแล้วหลังจากที่โดนคว่ำบาตรอย่างหนักแต่ว่าอเมริกาตอนนี้กลับมาพยายามติดต่ออย่างลับๆพยายามจะคืออยากได้น้ำมันน่ะอยากได้ก๊าซเวเนซุเอลาขณะที่ยุโรปมีปัญหาอยู่อเมริกามีปัญหาอยู่พยายามติดต่อแต่ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตยังไม่โดนลื้อฟื้นขึ้นมาค่ะคือไม่คือเวเนซุเอลาย้ำอีกครั้งคือเป็นมีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกค่ะมากกว่ารัสเซียมากกว่าซาอุดิอาระเบียแล้วยังมีก๊าซธรรมชาติต่างหากเชื่อประเทศเล็กๆขนาดนี้ค่ะมีมากมีก๊าซมีน้ำมันมากกว่ารัสเซียที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งใหญ่ตะวันออกกลางเวเนซุเอลานี่มีกับมีน้ำมันและก๊าซมากกว่าแต่ว่าบริหารประเทศมีปัญหาเพราะโดนคว่ำบาตรก็เลยคว่ำบาตรในทางน้ำมันด้วยนะเป็นออยล์เอมบาร์โก้ก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยขาดปัญหาทั้งเรื่องการปั่นการตลาดด้วยรัสเซียกับจีนต้องเข้ามาช่วยเหลือทั้งคุ้มครองปกป้องไม่ให้อเมริกาเนี่ยทำก่อการทำรัฐประหารได้สำเร็จนะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราต้องรอดูต่อไปว่าในเมื่อบราซิลเป็นในกลุ่มบริกแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาก็เคยแสดงความตั้งใจต้องการจะเข้าอยู่กลุ่มบริกด้วยเหมือนกันกลุ่มบริกเนี่ยที่มีบราซิลมีรัสเซียมีอินเดียมีจีนและมีแอฟริกาใต้นะอิหร่านก็จะเข้าอาร์เจนตินาก็และซาอุดิอาระเบียกับอาร์เจนตินาก็จะเข้าด้วยนะก็ต้องรอดูนะครับนี่เป็นเรื่องต่างประเทศวันนี้ครับค่ะเอาละค่ะเบรกนี้เรายาวนิดนึงนะคะก็จะได้ครบถ้วนกันแล้วเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องในประเทศกันบ้างค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ